สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูนึ่งน่องไก่ติดสะโพกค่ะซึ่งมีโปรตีนสำหรับร่างกายของเรามากๆเลยค่ะและก็ยังมีน้ำพริกมะเขือเทศบวกมะเขือเปราะด้วยค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ค่ะเราก็จะมีน่องไก่นะคะที่เรานำไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็มาหมักด้วยเกลือชูรสกระเทียมค่ะส่วนเครื่องที่เราจะทำน้ำพริกของเราก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเปราะพริกแห้งกระเทียมหัวหอมค่ะที่เราจะต้องนำไปคั่วค่ะก่อนอื่นเราก็จะมานึ่งไก่และก็มะเขือของเรานะคะให้สุกซะก่อนและก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะจนกว่าเนื้อไก่และมะเขือของเราจะสุกเมื่อไก่และก็มะเขือของเราสุกเราจะตักเอาเพียงแค่มะเขือนะคะออกมาก่อนค่ะเพราะว่าเราจะเอามะเขือไปตำเป็นน้ำพริกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมคั่วพริกแห้งหอมกระเทียมค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาไปโขกใส่กับมะเขือที่เรานึ่งไว้นั่นเองค่ะเมื่อเราคั่วพริกได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำพริกนะคะลงไปโขกหยาบๆหรือละเอียดก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ชอบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะเราก็กับปริมาณเอาค่ะสำหรับน้ำปลาร้านะคะชูรสค่ะโขกคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกมะเขือของเราที่จะใช้กินกับนึ่งน่องไก่ติดสะโพกของเราค่ะ